ชื่ออ้อมนะคะสุภานิกานิธิเมธาวีค่ะจบการศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเปิดร้านยาอยู่ที่ตลาดสดท่าใหม่ค่ะสวัสดีครับชื่อป้องครับภารัตพงษ์พรหมเผ่านะครับอยู่บ้านอยู่จังหวัดพะเยานะครับจบการศึกษาก็คือคณะเภสัชศาสตร์มอมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับทุกวันนี้ทำงานอยู่ที่ร้านยาแห่งนี้ครับก็คือร้านยาเภสัชครับผมมียาทุกอย่างครับยาสามัญประจำบ้านยาแผนปัจจุบันครับแรกที่เจอกันก็คือตอนย้อนไปตอนสมัยเรียนครับตอนคณะเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวครับก็รู้จักว่าคนนี้หน้าชื่อปองหน้าตาแบบนี้อะไรเป็นคนตลกก็คือรู้จักเขาแต่ว่าไม่ค่อยได้สนิทกันพอจบออกมาปั๊บก็คือต่างคนต่างทำงานครับแต่บังเอิญครับได้ไปทำงานในโรงพยาบาลเดียวกันครับก็ได้ทำงานด้วยกันก็คือเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอะค่ะได้รู้จักกันมากขึ้นจากที่เคยเป็นเพื่อนกันก็กลายเป็นเพื่อนร่วมงานและกลายมีความสนิทสนมกันตอนแรกๆก็คือทำงานเสร็จก็ต่างคนต่างกลับพอหลังๆก็คือมีไปกินข้าวด้วยกันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเข้ามาทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงตาคุณและในตอนนี้ในเวลานี้ดวงดาวดับเป็นเหมือนพยานว่าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่เป็นเพื่อนกันธรรมดาเนี่ยแหละค่ะทำงานเช้าไปเย็นกลับอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพักหลังๆก็คือก็มีไปเที่ยวด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปดูหนังกินข้าวเนาะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์คือเขาก็เทคแคร์เราดีอะค่ะพยายามหาทุกวิธีทางที่ดีจะใกล้ๆกับอ้อมนะครับเช่นสมมติเวลาอ้อมจะยาช่องหนึ่งช่องสองก็ต้องเป็นป้องแล้วครับเวลาอ้อมจะจัดยาป้องก็ต้องเป็นคนไปช่วยจัดครับอันนี้ก็คือพยายามหาวิธีทุกวิธีทางครับที่สามารถที่จะใกล้กันนะครับนับตั้งแต่วันนั้นวันที่เราได้พบกันที่วันนี้หัวใจก็มีเธอมาอยู่ในนั้นปองนะคะก็คือช่วงที่พ่อป่วยก็เป็นแรมเดือนนะคะหลายเดือนเนาะก็คือเขาก็คอยรับไปส่งระหว่างที่จันทร์กับกรุงเทพอะค่ะคอยส่งคุณพ่อดูแลอย่างดีก็คือประทับใจตรงนั้นเนาะอ้อมเป็นคนน่ารักครับมีวู้อย่างตรงไปตรงมาครับมีตัวของตัวเองครับผมมีตัวของตัวเองแล้วก็มีความเข้าใจมีเป็นคนดีๆครับฮักพ่อฮักแม่ครับแล้วก็รักครอบครัวครับผมเป็นคนดีดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นอย่างดีครับชอบที่เขาเป็นคนที่สม่ำเสมอค่ะก็ดูแลแล้วเอาใจใส่เราทุกวันเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอไปค่ะก็อยากให้ปองเป็นแบบนี้ค่ะตลอดไปเป็นคนดีของอ้อมของครอบครัวที่บ้านคือทุกคนก็ชอบปองนะคะก็ขอบคุณทุกอย่างนะคะที่ดูแลกันมา
ในช่วงที่เวลาเรารู้จักกันมาคือปองให้กำลังใจสม่ำเสมอก็ขอให้ปองเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะรักปองนะก็ขอให้ชีวิตต่อจากนี้ของเฮา2คนเป็นไปด้วยความเข้าใจครับมีความสุขตลอดไปครับแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะบอกอ้อมนะครับคือว่าทุกวันอ้อมเคยถามว่าทักอ้อมก่อนนะครับแต่ผมก็บ่เคยบอกครับเพราะว่าผมขี้ข้านบอกเพราะว่าคำว่าฮักของผมนี่มันสำคัญครับแต่ว่านี่ผมก็ถึงเวลาละที่จะบอกอ้อมว่าผมฮักอ้อมนะครับ